4เทคนิคที่ทำให้บริษัทที่เกิดใหม่สามารถเพิ่มยอดขายได้เยอะครับถ้าวันนี้เป็นบริษัทเกิดใหม่นะแล้วคุณสู้ไอ้บริษัทใหญ่ๆในตลาดไม่ได้นะฮะเอา4เทคนิคนี้ไปใช้ข้อที่1ครับไม่ว่างานเล็กงานใหญ่นะให้คุณจัดเต็มไปก่อนเพราะมันคือเสียงให้สะท้อนออกไปคุณต้องการคำนิยมคุณต้องการรีวิวจากเขาครับดังนั้นคุณจัดเต็มไปก่อนให้ชื่อเสียงคุณสะท้านลั่นวงการไปก่อนว่าคุณบริการ A+ สมมติคุณเป็นเช่นคุณอาจจะเป็นตัวแทนประกันเจ้าใหม่ก็ได้เพิ่งเข้ามาปุ๊บคุณบริการแบบติดตามเคสแบบชนิดที่เรียกว่าจี้จี้จี้จนกระทั่งลูกค้าได้ผลประโยชน์อะอย่างเงี้ยลูกค้าชอบอย่างที่สองฮะคุณต้องหาสิ่งที่เรียกว่า Project Reference คือตอนที่ผมขายสินค้าเนี่ยผมมุ่งเข้าลูกค้ารายใหญ่ผมต้องการอะไรเพราะว่าผมต้องการ Project Reference ครับบางทีบางรายอาจจะยอมขายขาดทุนได้ซ้ำไปนะเพื่อผมต้องการเอาชื่อว่าผมเคยขายให้กับลูกค้าเจ้านี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเจ้าอื่นสิ่งนี้เรียกว่า Project Reference หมายผมอยู่ในวงการเครื่องปรับอากาศมีหลายๆโครงการที่ผู้ขายเนี่ยพยายามที่จะอยากจะได้ลูกค้าเจ้านี้มากๆโรงแรมเจ้านี้มาเพราะว่าถ้าเกิดได้โรงแรมในเครือนี้เสร็จปั๊บเนี่ยมันสามารถทำให้โรงแรมเครืออื่นเนี่ยรู้สึกอยากจะใช้บริการได้ข้อที่3เลยคือคุณต้องสร้างตัวตนในโลกออนไลน์จุดนี้สำคัญมากครับถ้าวันนี้คุณมีตัวตนในโลกออนไลน์นะเสียงคุณจะดังกว่าคุณอาจจะเป็นเจ้าใหม่ก็จริงนะแต่คุณเป็นเจ้าใหม่ที่ลูกค้า trust ทำไมลูกค้าถึงเชื่อมั่นในเจ้าเก่าแต่ไม่เชื่อมั่นในเจ้าใหม่คีย์เวิร์ดคือ trust คือมั่นใจถูกป่ะแล้วอะไรจะทดแทนได้ระยะเวลาดังนั้นอะไรอย่างที่สามารถทดแทนได้นอกจากระยะเวลาคนติดตามครับถ้าวันนี้คุณออกมาให้ความรู้ในเรื่องนั้นคุณจะเป็นเจ้าใหม่ก็จริงนะในเรื่องของวงการตกแต่งและซ่อมบ้านแต่คุณให้ความรู้สัก 2,000 วิดีโอเรื่องของวิธีการตกแต่งและซ่อมบ้านคำถามคือ trust คุณขึ้นไหม trust คุณขึ้นแน่นอนถูกป่ะนี่คือข้อที่3และข้อที่4เลยคือบางทีคุณมีประสบการณ์เดิมเช่นคุณอาจจะเคยทำงานอยู่ในวงการนี้มีประสบการณ์เคยช่วยตรงนี้คุณสามารถเอามาอ้างอิงเพื่อสร้างความ trust ให้กับลูกค้าได้เอา4ข้อนี้ไปใช้แล้วคุณจะขายดีถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน 7:30 จะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่แอสไซแบงค์สุขภิกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ